hơn cả rồi. ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเรียนจุดนี้ตรงนี้ก่อนที่ไฟมีสีแดงนี่แล้วพี่ก็กดเซ็นเซ็นปึ๊บมันจะมีไฟแบบนี้ตรงเนี้ยแล้วพี่โอเคนี่พี่ก็เลื่อนใช้คีย์บอร์ดเลื่อนให้มันตรงกับไอ้จุดวงกลมหมายเลข 1 ไฟงานเวลาพี่ทำเนี่ยพี่ก็ต้องเซฟไว้ทุกครั้งเพราะมันจะต้องใช้ไฟเดียวไฟเดียวกับที่เราไปเป็นงานแล้วเดี๋ยวเราเอามาได้ครับถูกต้องครับจะทำชิ้นเดียวเออมันต้องใช้ไฟเดียวแต่ว่าสลับถึงได้จริงเขาก็ทำยาวเมตร2 เมตร ยาวเลยอันนี้เอาใหม่ก็คือกดเมนู1 ครั้งกด Origin 3 ครั้งแล้วก็พอ1 ครั้งแล้วก็เลื่อนให้อยู่เหนือให้เลื่อนไปทางขวามือเป็นตัวใหม่เสร็จแล้วก็มาที่ไฟมีสีแดง ไปเล็กยังไม่ค่อยรอดเลยไปกินข้าวดีกว่าไหมพี่ไม่งั้นเลยพี่ไปกินข้าวอ่ะโอเคเดี๋ยวผมรบกวนหน่อยเอางี้ดีกว่าแจ้งให้เขาเสียเวลาหลายรอบเดี๋ยวพี่ทางร้านโคกิ้งก็ได้ถึงว่าตรงนี้มันมีร้านข้าวอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวผมขอเซตตัวคอมแรงๆที่ผมทำมาเนี่ยแล้วก็มาที่ดีกว่าเพราะว่า3 ครั้งแล้วก็กด pause 1 ครั้งแล้วก็ที่เลื่อนไปเลเซอร์ให้มันอยู่เหนือเลข 1 ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้กดไปที่สีแดงสีแดงไหนนะ
มีอะไรที่แค่ต่อไปในวิธีการรัดเส้นเป็นเหมือนที่ใส่ที่ที่ผมโอเคแล้วที่เอาคีย์บอร์ดเนี่ยค่อยขยับได้แล้วแต่ขยับเพื่อให้มันตรงกับหมายเลขหนึ่งเป๊ะเลยตรงกับม้าหมายเลขหนึ่งซ้ายมาซ้ายมาซ้ายขึ้นไปหน่อยขึ้นหน่อยตรงกลางกลางระบายตรงกลางเอ็นเตอร์เอ็นเตอร์มันจะเอ็นเตอร์มันก็จะไปสองสามสี่ค่ะแล้วสี่พอ4ปุ๊บก็กดออริจินค้างไว้3เนี่ยสิปึ๊บแล้วก็ enter อีกทีเริ่มตัดแล้วนี่ไม่ว่าพี่จะงานที่เล็กใหญ่ขั้นตอนก็คือจากนี้ทุกอย่างงานใหญ่ๆเท่าติดช่างรถเกลื่อนเนี่ยก็คือเหมือนกันคือแต่ทีนี้เราให้พี่ทำเองเดี๋ยวมันจะบอกแล้วก็ที่มันไฟก็เลยเพราะว่าจริงๆไฟทุกไฟก็จะทำกดเมนูหนึ่งครั้งเนี่ยกดออริจินสามครั้งหนึ่งสองสามแล้วก็บอสหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนไฟให้มันอยู่เหนือเล็กหนึ่งเลื่อนไปทางขวามือถ้าไม่ได้ก็ป้อนกดป้อนก่อนทำไมครับตอนนี้ต้องใส่เลื่อนเลยดิแล้วเมื่อกี้พี่กดป้อนไม่ติดต้องอีกเลื่อนทางขวาเสร็จวันนี้นะกดมาไปที่คีย์บอร์ดแล้วที่มาที่ตรงนี้ติดครับแล้วก็ไปที่สีแดงแล้วก็เซนแล้วก็มีไปกับที่ด้านซ้ายที่ไปที่ไปกับที่โอเคแล้วก็พี่ใช้คีย์บอร์ดเลยให้ตรงกับวงกลมหมายเลขหนึ่งต่อกระนั้นที่เท่าไหร่ตรงกลางก็ไม่เลยจ้ะขึ้นบนขึ้นบนอีกขึ้นไปไอ้ตรงเป๊ะเลยตรงแบบขึ้นไปมาซ้ายหน่อยโอเคอินเตอร์แล้วอินเตอร์อินเตอร์ที่ทุกจุดเนี่ยจริงๆถ้าเป็นงานจริงที่ที่ต้องเล็งให้ตรงถ้าสองไม่ตรงนี่ก็ต้องปรับจุดสามไม่ตรงก็ต้องปรับสี่ตรงก็ต้องแล้วก็อินเตอร์หนึ่งครั้งอ๋อแบบนี้แสดงว่าเอ็นเตอร์ไปแล้วลืมกดออริจินต้องกดออริจินครั้งที่3ให้ทีให้มันสลับไปมีดสลับไปมีดเลเซอร์เป็นแต่มีดข้ามไปขั้นตอนก็คือกดออริจินครั้งที่3เนี่ยเอ็นเตอร์เสร็จก็กดลิงก์ครั้งที่3ตอนนี้เป็นปากกาหรือใบมีดอยู่ก็คือจริงๆการทำงานของปากกาไอ้ที่คือเหมือนกันเพราะเป็นตัวเดียวกันเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไอ้ใบมีดใส่กระป๋องไปอันนี้เป็นเครื่องของเมนูออริจิน3ครั้งออริจิน3ครั้ง3ครั้งแล้วออริจิน1แล้วก็กดป้อนอีกครั้งแล้วก็เลื่อนไปให้มันอยู่เหนือเลขหนึ่งไม่ได้กดป้อนอีกครั้งอยู่ด้านบนเย้เสร็จแล้วก็เอาแค่นี้นะไม่ต้องกดอะไรไม่ต้องกดอะไรนะขึ้นแชร์ขึ้นแชร์แชร์ใส่กระปิ๊บโอเคตาจีบอดเรื่องงานต่อไปนะครับเฮ้ยจะกี่บอดง่ายกว่าใช่ไปไปหน่อยซ้ายหน่อยโอเคต้องมาอีกเด้อ
มี1ถูกมั้ยมี2มี3มี4ปึ๊บแล้วกดออริจินค้างไว้3วินาที1 2 3ปล่อยปล่อยมันจะสลับเนี่ยปึ๊บแล้วก็ Enter อีกหนึ่งครั้งOh, มันจะสลับจากเลเซอร์ตัวนี้มาเป็นเมื่อกี้ที่พลาดคือมันไม่ได้สลับมันก็เลยวิ่งไม่ตรงไงตรงถูกต้องจะเพิ่มครับได้ไหมจะได้จบทีนี้เอายาจริงด้วยนะอาจารย์เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไม่มีดไหมสีเด็กสิบเอ็ดเนี่ยปกติพี่ซื้ออยู่ขวดเท่าไหร่โอ้โหเราขาย700อย่างนี้สีเราคุณภาพดีเลยใช่ระหว่างไม่ตันถ้าเครื่องมีปัญหาอะไรก็เรียกช่างเรามาซ่อมได้มีช่างอิงเจ็ดอิงเจ็ตเรามีช่างอยู่ก็คือมีปัญหาอะไรเปลี่ยนวงเปลี่ยนหัวอะไรอย่างเงี้ยพัดลมอะไรอะไรทุกอย่างดัมเปอร์ตัวดูดสายแฟร์เอ็นโคเดอร์เครื่อง UV มี UV ก็มีขึ้นมาเองดิ1 2 3 4มุมเดี๋ยวพี่ก็เล็งผิดแล้วน่าจะเป็น AI อ่ะเป็นชิปส่วนใหญ่เขาใช้ชิปกันเพราะว่าร้านใต้ส่วนใหญ่เอ็กพอร์ตเป็นชิปมันจะสิแต่ละเอ็กพอร์ตตรงเลยไม่ต้องผ่านไอ้คัทอ่ะชิปเอกแตกอยู่แล้วพี่แอร์ก็แตกตลอดแต่ส่วนใหญ่ร้านใต้จะเอ็กพอร์ตเป็นชิปชิปหรือ AI สองอย่างมันจะคมกว่านี้ผ้ามันจะสีมันจะแจ่มกว่านี้ฝาใหญ่ใช่ต้องไปเรียนรู้ก็มีแค่นี้พี่ไม่มีอะไรมากกว่านี้แหละนี่นะสมมุติว่าฝากพี่อย่างเดียวไม่ได้ทำเองอ่ะพี่ไปก็ลืมนะ เดี๋ยวส่งวิดีโอมาขั้นตอนการไดคัทThank you.
ลาพี่ตัดข้างหลังก็เผื่อไว้สัก2นิ้วกันมันหลุดลูกกิ่งมีสติ๊กเกอร์เหมือนดูซึ่งที่เพิ่งลงไปที่ผมบอกว่าไอ้ร้าน Loft Modify เขาซื้อทั้งชุดเลยเครื่องพิมพ์เครื่องตัดแล้วก็เครื่องเคลือบผมมารู้จักพี่ละ129ผมมาค้นหานี่เนี่ยแต่ไม่เจอพี่อ่ะถ้าก็เลื่อนให้อยู่เหนือเลข1เยื้องไปทางขวามือเซ็นขึ้นให้ขึ้นอีกนิดนึงโอเคพอละเซ็นก่อนนี่ก็เซ็นนี่ก็เซ็นอ่ะขึ้นเซ็นขวาเซ็นประมาณเซ็นนี่ก็เซ็นปัดโดยประมาณกะเอาแต่แล้วก็ไปเปิดโปรแกรมที่ไฟล์เมื่อกี้ปิดอีกตัวหนึ่งตัว FX อยู่มันเปิดอยู่แล้วพี่เมื่อกี้อ๋อเปิดอยู่แล้วพี่ปิดไปมันมีค้างอยู่แล้วเนี่ยนั่นแหละอันนี้แล้วก็กดใบมีดสีแดงโอเคโอเคเลยเส้นนี่เราก็ไม่ต้องตั้งอะไรเส้นเลยเส้นเลยเส้นแล้วมันมีไฟกระพริบแล้วพี่เส้นทีเดียวโอเคแล้วก็คีย์บอร์ดเลื่อนจุดไหนไม่ตรงนี่ก็ต้องเลื่อนให้ตรงถ้ามันใหญ่ๆก็ต้องตั้ง4มุมเลยนะใช่ต้องตั้ง4มุมเลยจริงค้างไว้3วินาทีออริจินที่เครื่อง3วินาทีปล่อยสลับไม่มีทำไมมันสลับเยอะจังเอาใหม่เอาใหม่ดูด้วยออริจิน3ครั้งมันยังค้างอยู่
กดเมนู1ครั้งกดออริจิน3ครั้งกดพอส1ครั้งแล้วก็เลื่อนไฟเลเซอร์ให้อยู่เหนือเลข1เอียงไปทางขวามือเซนหนึ่งถ้าค้างให้กดรีเซ็ตค่ะถ้าค้างก็คือรีเซ็ตโอเคประมาณนี้แต่แล้วก็เซ็นเลยพี่กดเซ็นเลยเซ็นแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็มีไฟด้านซ้ายมือกดโอเคแล้วก็เลื่อนเมื่อกี้พี่อยากไปกดเซ็นสองครั้งพันโตเลยแค่พักโตใช่ขึ้นไอ้ตรงจริงเลยตรงตรงแล้ว enter โอเคแล้วก็ enter เลื่อนEnter. ตรงมา Enter ครั้งเดียวเจอหนึ่งครั้งกด Origin ค้างไว้3วินาทีแล้วปล่อย1 2 3ปล่อยเอ็นมันวิ่งมาแล้วจะปิดขั้นตอนปิดเสร็จเลยพอตรงที่เลยครับตรงแล้วก็เอนเตอร์แค่ครั้งเดียวEnter 1ครั้ง Enter ครั้งเดียวแล้วก็กด Origin ค้างไว้3วินาทีแล้วปล่อย1 2 3ปล่อยแล้วก็ Enter 1ครั้งมียางรองกันใบมีดสึกอยู่แต่พี่ถ้าต้องการตัดให้มันตามรูปภาพไฟฟ้าเลยเนี่ยพี่ก็ต้องทำไฟล์ใน Photoshop แล้วลบแบ็กกราวด์ให้มันเป็นโปร่งแสงแล้วมันจะตัดตามรูปไฟฟ้าตามซอกตามรูปแต่อันนี้มันใช่ยังไง Photoshop หรือ E-Lite ก็ได้แต่อันนี้มันมองเป็นสี่เหลี่ยมไงมันเลยรอบแค่สี่เหลี่ยมพี่ต้องลบแบ็กกราวด์ให้มันเป็นโปร่งแสงเลยแล้วก็เซฟจาก Photoshop และ import จาก Photoshop เข้ามาเลย Photoshop เข้ามาที่ตัวนี้ก่อน
ในโปรแกรมแฟกซี่แล้วก็เพิ่มดวงให้มันเนี่ยแล้วก็คอยเอ็กซอร์ตเอ็กซอร์ตเป็นทิปแทนมันภาพมันจะคมได้เลยมันจะไม่แตกอย่างงี้พลังของ76ซึ่งของเราสลับเบียร์ใช่อ่ะ76พลัง2นะครับอ๋อจะเป็นเครื่องสีดำนะสลับเบียร์สลับเบียร์ที่มันเลี้ยงพิซซ่านะนะมันก็ส่งมาเด็ดนะเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวฟ้าใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งโปรแกรมก่อนThank you.